ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะกลับไปนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับท่านผู้ชมจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณซึ่งท่านก็ได้เมตตากับทางรายการของเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้ท่านจะมาถ่ายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงแง่คิดและมุมมองต่างๆแก่พวกเราครับดิฉันแพทย์หญิงกีรติกาลำดับวงผมทัศน์จันทรธรรมทัศน์เราทั้งสองคนทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมุมมองที่ต่างกันนั้นก็นำมาซึ่งความขัดแย้งรวมไปถึงการทะเลาะเบาะแว้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับใช่แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะถ้าปัญหาของการคิดต่างนั้นไม่ได้รับการแก้ไขนะคะก็จะนำมาซึ่งการไม่ลงรอยกันการทะเลาะเบาะแว้งความอิจฉาริษยากันจนกระทั่งส่งผลกระทบไปถึงวงกว้างมีผลต่อองค์กรและนำปัญหาไปสู่ระดับประเทศได้ทีเดียวล่ะค่ะครับและวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปฟังพระอาจารย์กันนะครับว่าพระอาจารย์ท่านจะมีข้อแนะนำหรือมีวิธีการอย่างไรในการที่จะจัดการกับความเห็นต่างนั้นให้รอมชอมแล้วก็สามัคคีกันได้ครับค่ะไปติดตามรับชมรับฟังจากพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับทำงานด้วยกันโต้แย้งในเรื่องงานเป็นเรื่องธรรมดาแต่หากเกินเลยจนเป็นความบาดหมางจะแก้อย่างไรด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณวันนี้เราจะมาฟังคำตอบกันในตอนศึกภายในกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องขององค์กรนั้นพระอาจารย์คิดว่าปัญหาที่มาจากภายนอกองค์กรกับปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรนั้นอย่างใดสำคัญกว่ากันและร้ายแรงกว่ากันครับจริงๆก็สำคัญทั้งคู่แต่ถ้าเกิดเปรียบความสำคัญกันแล้วก็ข้างในเนี่ยอันตรายมากกว่านะท่านบอกว่าสนิมเหล็กเนี่ยเกิดแต่เนื้อในเหล็กเนี่ยถ้าหากว่าภายในองค์กรมีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ศึกนอกจะหนักเท่าไหร่พอสู้กันได้ทีเดียวแต่ถ้าเกิดข้างในแตกความสามัคคีกันแม้มีมากกำลังเองก็จะถดถอยสมมติว่ามีกำลังอยู่ร้อยแล้วทะเลาะกันนะมันไม่ใช่ว่าคนที่ทะเลาะหายไปสัก 10-20 กำลังก็เหลือ80ไม่ใช่แต่มันจะบั่นทอนจนกระทั่งว่ามันเกิดความสั่นสะเทือนจากที่เป็นก้อนเหมือนเนื้อเหล็กมันก็กลายเป็นเหมือนเนื้อทรายนะมันยุ่ยข้าศึกกระแทกนิดเดียวปั๊บก็เหมือนปราสาททรายพังทลายไปง่ายๆซะแล้วเพราะฉะนั้นภายในสำคัญต้องรักษาเอกภาพด้วยความเป็นหนึ่งเอาไว้ให้ได้ถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์นะตอนที่ประเทศจีนเนี่ยแพ้แล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติคือในสมัยราชวงศ์ซองประเทศจีนใหญ่กว่าไต้กิมกกหรือมองโกลเนี่ยเป็น10เท่าตัวแล้วทำไมแพ้เขาล่ะไม่มีคนเก่งเลยเหรือประเทศจีนโอ้ในด้านอารยธรรมจีนเหนือกว่าเยอะทั้งไต้กิมกกซึ่งต่อมาก็กลายเป็นแมนจูเนี่ยนะหรือว่ามองโกลเนี่ยสู้จีนไม่ได้เลยการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีของจีนเหนือกว่ามากมายแล้วขณะเดียวกันทหารก็เก่งก็มีด้วยเยอะกว่าด้วยแล้วทำไมสู้เขาไม่ได้ล่ะเป็นเพราะว่ามองโกลหรือไต้กิมกกเขาเป็นเอกภาพแต่ของจีนเนี่ยขุนพลที่เก่งขึ้นชื่อลือชามากก็คือนักคุยโอ้โหตำราพิชัยสงครามนักคุยพอพูดปั๊บทุกคนยกนิ้วให้ว่าเยี่ยมมากเทคโนโลยีก็ดีเศรษฐกิจก็ดีแล้วก็มียอดขุนพลอยู่ในมือด้วยทำไมแพ้จนกระทั่งประเทศต้องตกกลายเป็นเมืองขึ้นของประเทศที่เล็กกว่ากันตั้งเป็น10เท่าตัวคำตอบคือเพราะแตกจากภายในไต้กิมกกใช้วิธีการติดสินบนกังฉินที่ชื่อว่าฉินไกว้เป็นอัครเสนาบดีอยู่ใกล้ชิดฮ่องเ
แล้วฮ่องเต้เชื่อหมดเลยติดสินบนแต่ครั้งนี้ตำแหน่งเขาก็สูงสุดไม่มีตำแหน่งจะสูงกว่านี้อีกแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่ายึดราชวงศ์ซองได้เมื่อไหร่นะยึดประเทศจีนได้เมื่อไหร่จะแบ่งแผ่นดินให้ปกครองครึ่งหนึ่งเออฉินไกว้ก็โง่พอจะหลงเชื่อด้วยนะให้เงินให้ทองเยอะแยะเพราะฉะนั้นพอตอนไหนงักคุยทำท่าจะลบได้เปรียบปั๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมีพระบรมราชองค์การป้ายทองไปเรียกงักคุยให้กลับโดยฉินไกว้ไปยุว่างักคุยกำลังคิดกบฏทรยศรบเก่งมากใช่ไหมยิ่งรบเก่งเท่าไหร่ข้อกล่าวหาที่ใส่ได้ง่ายๆคือว่าคิดจะตั้งตัวเป็นใหญ่ซะแล้วไม่เชื่อฟังซะแล้วฮ่องเต้ก็ระแวงเรียกกลับนักคุยเห็นบุกอีกนิดจะชนะพิชิตศึกอยู่แล้วเนี่ยยังไม่กลับมีพระบรมราชองค์การมาต่อเนื่อง12ฉบับเขาเรียกว่า12ปลายทองนะกลับไม่กลับจะตั้งข้อหากบฏสุดท้ายนักคุยยอมกลับเพราะกลับมาก็ถูกจับเลยหาว่าฝืนพระบรมราชองค์การแล้วทัพของราชวงศ์ซองก็แพ้สุดท้ายประเทศจีนก็ล่มสลายถูกไต้กิมกกเข้ายึดแล้วฉินไคว้เป็นไงตายเรื่องอะไรเขาจะแบ่งแผ่นดินนี้ครึ่งนึงเขาหลอกคนโง่ให้เป็นเครื่องมือให้เชื่อเท่านั้นเองเนี่ยเห็นไม่เอ่ยว่าประเทศจะยิ่งใหญ่เกรียงไกรสักเพียงใดก็ตามกองทัพจะเกรียงไกรแค่ไหนขุนพลเก่งเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเมื่อมีการแตกจากภายในซะแล้วเนี่ยล่มสลายข้างในต้องสามัคคีกันก่อนถึงจะสู้ศึกนอกได้ปลาทั้งโกที่เราทานกันเนี่ยนะที่มายังไงรู้ไหมภาษาจีนแต้จิ๋วเขาเรียกว่าอิ่วจากล้วยก็คือว่าขนมที่เอาไปทอดน้ำมันนั่นเองเนี่ยมาจากว่าคนจีนเนี่ยรู้นะว่าฉินไก้มันแย่มากๆเลยสุดแค้นเอารูปฉินไก้สองสามีภรรยาเนี่ยเอามาปั้นเป็นแป้งสมมุติว่าเป็นฉินไก้แล้วก็แนบติดกันแล้วเอาไปทอดน้ำมันอยากจะเอาแช่ลงในกระทะทองแดงใส่น้ำมันเคี่ยวเนี่ยนะว่ามันทำให้บ้านเมืองล่มสลายเนี่ยแล้วเลยเป็นที่มาขนมปาทั้งโกที่เราทานกันเพราะฉะนั้นจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ระดับประเทศก็ตามความสามัคคีภายในสำคัญมากๆเจริญพรถ้าหากในองค์กรนะคะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกที่คอยยุแยงตะแคงรั่วค่ะจนทำให้เกิดการแตกความสามัคคีกันนะคะสำหรับตรงนี้พระอาจารย์มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรดีคะขอฝากไว้2ประเด็น1คือผู้นำองค์กรเนี่ยสำคัญมากๆเลยโบราณท่านบอกว่าถ้าหัวสายหางก็กระดิกใช่ไหมถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกเนี่ยหัวไปทางไหนหางก็จะไปทางนั้นถ้าผู้นำเป็นคนหนักแน่นไม่หูเบาแล้วก็เลือกคนใกล้ชิดที่เป็นคนดีมีความสามารถมีความรับผิดชอบต่อองค์กรองค์กรนั้นจะเจริญแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้นำนะหูเบาชอบคนประจบสอพลอเลือกคนอยู่ใกล้ชิดเนี่ยเป็นคนชนิดที่ว่าใช่ครับพี่ดีครับท่านทุกอย่างนายพูดอะไรถูกหมดชี้นกบอกว่าไม้ทุกคนก็ไม้พอชี้ไม้ไปบอกว่าเป็นนกเนี่ยทุกคนก็นกขึ้นนายอย่าพูดอะไรนะไม่ขัดเลยไม่ขัดคอยอตบันท่านสุดยอดท่านเยี่ยมโอ้โหเหมือนกับทั้งโลก3โลกนี้ไม่มีใครเหนือท่านแล้วท่านเลิศที่สุดเยี่ยมที่สุดมีบุญญาบารมีสูงส่งนี่นะแล้วเจ้านายก็ชอบเพลินไปล่องลอยอยู่ในอากาศตามคำยกยอของลูกน้องใกล้ชิดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วล่ะก็ทำนายอนาคตองค์กรได้เลยว่าน่าเป็นห่วงละนี่คือผู้นำอันที่2คือวัฒนธรรมองค์กรนอกจากตัวผู้นำเองแล้วเนี่ย culture ตัววัฒนธรรมองค์กรจะมีความสำคัญมากในการหล่อหลอมทิศทางความเป็นไปของคนในองค์กรนั้นซึ่งมันอาศัยการบ่มและการปลูกฝังมายาวนานนะถ้าองค์กรใดต้องการให้ความสามัคคีเกิดขึ้นนะขอให้ปลูกฝังความเคารพความเกรงใจแล้วการให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเป็นองค์กรระดับครอบครัวแล้วก็เรามีลูกจะกี่คนก็แล้วแต่2คน3คน4คนหรือสมัยก่อนจะ5คน10คนก็ตามนะขอให้ปลูกฝังความเคารพกันตามอาวุโสน้องต้องเคารพเชื่อฟังพี่แล้วขณะเดียวกันพี่ก็ต้องมีจิตสำนึกในความเป็นพี่คือมีความรับผิดชอบต่อน้องไม่ใช่จะเรียกร้องแต่สิทธิ์นะสิทธิ์จะมากันจากหน้าที่เสมอต้องมาคู่กันเมื่อมีสิทธิ์ในฐานะเป็นพี่ก็ต้องมีหน้าที่คือความรับผิดชอบด้วย
แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยดูสร้างนอร์มอันนี้คัลเจอร์อันนี้ให้หนักแน่นขึ้นคอยสอนพี่ต้องรับผิดชอบน้องสิทำอะไรปั๊บพี่ต้องเสียสละให้น้องแล้วน้องเองน้องต้องเคารพเชื่อฟังพี่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างนี้เนี่ยวัฒนธรรมนี้ก็จะหนักแน่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วบ้านนั้นจะเกิดความสมัครสมานสามัคคีถึงแม้อนาคตน้องบางคนอาจจะเก่งโตแล้วเนี่ย30 40 50พี่ก็กลายเป็น50 60ไปแล้วเนี่ยเป็นไปได้น้องก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก่อนเด็กเล็กๆอายุต่างกัน2ปี3ปีใช่ไหม8ขวบกับ10ขวบ12ขวบรู้สึกต่างกันเยอะเลยพี่เรียนรุ่นพี่ทั้ง 3-4 ปีเนี่ยนะแต่พอโตขึ้นมาอายุ44กับ45 48เนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วน้องอาจจะประสบความสำเร็จอาจจะรวยกว่าพี่ตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้ามากกว่าก็เป็นไปได้แต่ยังไงความเคารพเกรงใจก็จะมีเสมอถ้าได้มีการปลูกฝังมาอย่างยาวนานแม้เป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นบริษัทห้างร้านก็ตามเป็นชุมชนก็ตามหรือเป็นประเทศชาติก็ตามการปลูกฝังว่าผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่นะเห็นใครที่อายุมากกว่าแม้ดูว่าเขาเองแต่งตัวเป็นปอนเป็นคนไม่รวยเป็นคนยากจนเนี่ยแต่ดูเขามีอายุมากกว่าก็เรียกคุณนะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายแล้วก็มีความเคารพเอื้อเฟื้อในความอายุของเขาคุณนะถือของหนักจะข้ามถนนเดี๋ยวผมช่วยถือให้เดี๋ยวผมช่วยจูงพาข้ามถนนให้เอื้อเฟื้อที่นั่งให้เนี่ยความเคารพเกรงใจเหล่านี้ถ้าปลูกฝังขึ้นมาในสังคมใดแล้วเนี่ยมันจะหลอมรวมมัดใจทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันผู้นำถ้าจะเปรียบเป็นอำนาจอย่างแข็งผู้นำเป็นยังไงจะส่งผลสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วเพราะบางทีองค์กรมีการเปลี่ยนผู้นำได้ใช่ไหมพอผู้นำคนใหม่มีบุคลิกอย่างใหม่ปั๊บมันส่งผลเร็วมากเลยเพราะผู้นำมีอำนาจในการสั่งการแต่ culture วัฒนธรรมเป็นอำนาจอย่างอ่อนที่เขาเรียกว่า soft power เนี่ยมันไม่ได้ผลรวดเร็วรุนแรงพูดปราดแบบผู้นำสั่งแต่ว่ามันจะเหนียวแน่นและอยู่ยั่งยืนมากกว่าถ้าได้ทั้ง hard power อำนาจแข็งของผู้นำนะแล้ว soft power อำนาจละมุนของวัฒนธรรมองค์กรเสริมสานทั้งสองอย่างนี้แล้วก็องค์กรนั้นนะจะเหนียวแน่นและเกิดความสมัครสมานสามัคคียากที่ใครจะยุแย่ให้แตกแยกหวาดระแวงกันได้เจริญพรอาจารย์ครับความไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ระแวงกันตรงนั้นอันตรายมากไหมครับอันตรายมากๆอย่างที่กล่าวไปแล้วเกิดที่ไหนแล้วก็จากจุดเล็กๆนะมันจะขยายวงเคยได้ยินคำว่าน้ำพึ่งหยดเดียวได้ไหมเนี่ยบางทีองค์กรถ้าองค์กรอยู่ด้วยกันความด้วยความสามัคคีนะแต่พอมีเหตุการณ์น้ำพึ่งหยดเดียวปั๊บมันลามได้ไฟที่เผาเมืองทั้งเมืองได้บางทีมาจากไม่ขีดก้านเดียวนะอะไรไม่ขีดก้านนิดเดียวเนี่ยทำไมถึงไฟลุกลามใหญ่โตเผาเมืองได้มันติดแล้วมันลามไฟคือโทสะในใจคนเราก็เหมือนกันตราบใดยังไม่หมดกิเลสโทสะนี่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอโทสะเกิดขึ้นในใจคนใดคนหนึ่งแล้วมันสามารถลามไปถึงคนใกล้ๆนะก็พวกกันน่ะก็ต้องเอาใจช่วยใช่ไหมผึบเดียวหงุดหงิดกันปั๊บลามจาก1คนไป2คนไป10คน100คน 1,000 คนแยกพวกแตกเราทะเลาะกันตีกันเนี่ยเกิดขึ้นได้เลยอย่างนักเรียนช่างกลยกพวกตีกันยังไงบางทีเกิดจากนักเรียนโรงเรียนนี้คนนึงกับอีกโรงเรียนนึงคนนึงทะเลาะกันหมั่นไส้กันเขม่นกันปั๊บมีเรื่องกันไปบอกพวกยกทีมมาอีก100 200คนยกพวกตีกันเป็นเรื่องใหญ่โตไปแล้วใช่มั้ยแม้ในคณะสงฆ์ก็เคยเกิดเหตุมาแล้วเมื่อครั้งพุทธกาลเนี่ยที่เมืองโกสัมพีพระท่านก็อยู่ในวัดกันมาด้วยความผาสุกแต่เดิมนะแล้วก็ถือว่าเป็นใช้ได้ทีเดียวไม่ได้เป็นพระเสียหายอะไรเลยความตั้งใจก็ดีวันหนึ่งพระอาจารย์ธรรมกถึกเป็นพระนักสอนรูปหนึ่งก็ไปเข้าห้องส้วมออกมาแล้วก็ราดน้ำเลยเสร็จเรียบร้อยท่านก็ออกมาพอออกมาปั๊บเนี่ยก็มีพระวินัยทรเชี่ยวชาญเรื่องพระวินัยรอเข้าห้องน้ำอยู่ก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าปั๊บเนี่ยยังไม่ทันใช้ห้องน้ำก็รีบเปิดประตูมาบอกว่านี่ท่านไม่รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์บัญญัติพระวินัยเพิ่มอีกข้อแล้วว่าพระภิกษุเข้าห้องน้ำตักน้ำลาดส้วมแล้วต้องคว่ำขันเพราะถ้าไม่คว่ำอาจจะน้ำเหลืออยู่สองสามหยดนี่นะเดี๋ยวมียุงอะไรมาไข่เข้าคนต่อไปมาใช้ก็อาจจะทำให้เป็นการทำให้สัตว์เสียชีวิตเพราะฉะนั้นตักน้ำลาดส้วมเสร็จต้องคว่ำขันพระธรรมกถึกบอกอ้าวหรือครับผมไม่ทราบ
เดี๋ยวขอปรงอาบัติหน่อยพระวินัยทรก็บอกว่าท่านไม่ทราบไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องปรงอาบัติแล้วตัวเองก็ไปเข้าห้องน้ำต่อดูแล้วโอเคมั้ยเนี่ยโอเคนะดีทั้งคู่ใช่มั้ยเห็นเพื่อนทำไม่ถูกก็แนะบอกให้ไม่รู้อีกฝ่ายพอรู้ว่าอ้าวไม่ถูกเหรอจะปรงอาบัติก็จะยอมรับความผิดตัวเองปรงอาบัติเนี่ยอีกฝ่ายก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดูถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีก็ไม่มีอะไรนะเหตุมาเกิดหลังจากนั้นเราดูนะน้ำผึ้งหยดเดียวเป็นยังไงไม่ขีดก้านเดียวเป็นยังไงพระวินัยทรคงไม่ได้คิดอะไรมากกลับมาก็เผอิญมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังท่านนั่นเองก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนกับก็เล่าไปอย่างนั้นท่านนั่นเองอ่ะคราวนี้ในหมู่ลูกศิษย์ที่ฟังเนี่ยก็มีอยู่รูปหนึ่งที่เอาไปพูดต่อว่าโอ้พระธรรมกถึกเนี่ยนะดีแต่สอนคนอื่นเขาพระวินัยตักน้ำแล้วลาดส้วมต้องคว่ำขันยังไม่รู้เลยในยุคปัจจุบันเขาบอกว่าใครโพสอะไรลงไปในไลน์ถึงคน2คนขึ้นไปมันจะรู้ไปถึงคนทั้งโลกในยุคพุทธกาลแม้ยังไม่มีไลน์ไม่มีโซเชียลก็ตามแต่คำพูดออกจากปากไปถึงคน2คนขึ้นไปเดี๋ยวไปพูดต่อมันก็หึงไปหมดเนี่ยเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูของพระธรรมกถึกพระธรรมกถึกก็ของขึ้นเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะก็จะปรงอาบัติแล้วบอกว่าไม่เจตนาไม่เป็นไรไม่ต้องปรงก็ได้แล้วทำไมมาพูดอย่างนี้แสดงว่าพระวินัยทรมุสาเนี่ยคำพูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถือว่ามุสาเอาละสิลูกศิษย์พระธรรมกถึกก็ไปบอกพระวินัยทรมุสามุสามุสารู้ไปถึงพระวินัยทรพระวินัยทรก็อ่ะของขึ้นเลยคราวนี้เห็นไหมจากเริ่มไม่มีอะไรมันแรงขึ้นเรื่อยๆไฟมันเริ่มกองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายพระวินัยทรรวมลูกศิษย์แล้วก็ทำพิธีอุเคปนิยกรรมขับพระธรรมกถึกบอกทำไม่ถูกพระพุทธเจ้าให้พระเรื่องรู้ไปถึงพุทธเจ้าพระองค์สั่งให้พระมาห้ามอย่าทะเลาะกันไม่ฟังนะไฟกองใหญ่เอาน้ำฉีดยังไม่ยอมจะดับใช่ไหมสายดับเพลิงไม่ใช่สายเล็กๆนะสายเบลเลอร์เลยฉีดเข้ากองไฟที่กำลังลุกท่วมบ้านท่วมเมืองอยู่เป็นไงเอ่ย5สาย10สายหายแวบไปกับตาเลยน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟอย่างนั้นน่ะสุดท้ายพระพุทธเจ้าเสด็จไปด้วยพระองค์เองเรียกพระมาประชุมกันแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องชาดกในอดีตว่าทะเลาะกันแตกแยกกันแล้วมันเกิดความเสื่อมยังไงสามัคคีกันแล้วดียังไงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเอ่ยไม่ฟังขนาดพระบรมศาสดาเสด็จมาด้วยพระองค์เองนะรัศมีวาหนึ่งจากตัวเนี่ยมาตรัสด้วยพระองค์เองไม่ฟังกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าขอพระองค์จงขวนขวายน้อยคือพูดง่ายๆขอพระองค์อย่ายุ่งข้าพระองค์ทั้งหลายยังทะเลาะกันมันอยู่ขอลุยต่อพระบรมศาสดามาห้ามยังไม่ยอมหยุดเลยพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าดีกว่าเสด็จไปจำพรรษาที่ป่าเลลายกะอยู่กับช้างกับลิงอยู่พรรษาหนึ่งอะเรื่องนี้พอชาวเมืองรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาห้ามพระยังไม่ยอมเลิกทะเลาะกันนะแล้วเสด็จหนีไปอยู่ในป่าเท่านั้นเองชาวเมืองเลิกใส่บาตรเหลือเฉพาะลูกศิษย์ที่สนิทจริงๆมาถวายพระทหารพอให้ไม่ตายเท่านั้นเองแต่ชาวเมืองส่วนใหญ่เลิกใส่บาตรหมดเลยอดเข้าไปไม่กี่วันเท่านั้นเองได้คิดนะไม่มีแรงจะเถียงกันแล้วมองหน้ากันขืนอย่างนี้ต่อไปอดตายแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำนึกผิดแล้วมาหาพระอานนท์ขอให้ไปพาไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อออกพรรษาเนี่ยแล้วไปกราบขอเข้ามาพระองค์เนี่ยนี่มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าองค์กรเราก็ดูสามัคคีกันดีคงไม่มีปัญหามั้งระวังไม่ขีดก้านเดียวไฟคือโทสะนิดเดียวเนี่ยมันพร้อมจะลุกลามได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ไฟทำท่าจะจุดติดแล้วก็รีบดับซะก่อนมันจะลุกลามใหญ่จนกระทั่งแตกแยกแตกความสามัคคีกันไปทั่วหมดเลยถามว่าแล้วตอนจะดับไฟทำยังไงสำคัญมากคือว่าความยุติธรรมต้องให้เกิดความยุติธรรมสังคมแต่ละแห่งจะมีกระบวนการยุติธรรมในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งคนในสังคมในบ้านกระบวนการยุติธรรมอาจจะไม่ซับซ้อนคือคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นธรรมตัดสินแล้วลูกทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าคุณแม่คุณพ่อตัดสินถูกต้องทุกอย่างก็จะโอเคแต่ถ้าเกิดลูกคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าพ่อแม่ลำเอียงแม้จะฝืนไม่ได้แต่ว่าในใจก็อึดอัดนะบ้านก็ยังไม่สงบหรอกในสังคมใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกระบวนการยุติธรรมต้องยุติธรรมจริงๆจนสมาชิกในสังคมรับได้
ว่าตาช่างเนี่ยมาตรฐานไม่เอียงไม่มี2มาตรฐานไม่มีการเลือกปฏิบัติเมื่อนั้นเนี่ยมันจึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้แล้วกระบวนการอื่นๆในการสร้างความเข้าใจก็ค่อยๆตามขึ้นมาแต่ตราบใดที่ความยุติธรรมยังไม่เกิดเนี่ยความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ยากจะเกิดขึ้นได้เจริญพรและท้ายที่สุดนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาสละเวลามามอบธรรมะที่เป็นข้อคิดและมุมมองดีให้แก่พวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรการที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างราบรื่นนะครับสมาชิกทุกคนในองค์กรนั้นต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับโดยการที่ไม่เป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆในองค์กรครับค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับวิธีการแก้ปัญหาศึกภายในเนี่ยก็มาจาก2ท่านที่สำคัญค่ะท่านแรกก็คือผู้นำองค์กรนั้นจะต้องมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงค่ะและสำหรับผู้ตามหรือว่าบุคลากรภายในองค์กรหรือบุคลากรภายในครอบครัวเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันรู้จักมุทิตาและยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นก็จะสามารถส่งเสริมองค์กรนั้นให้พัฒนาก้าวไกลและไม่เกิดศึกภายในขึ้นค่ะท่านผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการนะครับรวมไปถึงชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะครับและท้ายที่สุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณชมรมทางตลอดในธรรมที่ให้การสนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการข้อคิดรอบตัวของเราในวันนี้นะครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.